ซึ่งที่นอนอะไรตัววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ภาคสนามไปในส่วนพื้นที่ที่เรียกว่าสกาเรบินีสนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีชุดไบโอโลจีเนี่ยทำงานอยู่ซึ่งคุณคูโดเนี่ยจะต้องเข้าไปเก็บตัวอย่างก็ไปมีดำน้ำที่นั่นด้วยเดี๋ยวไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ของชุดออสเตรเลียนเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่บนทวีปแอนตาร์กติกานะคะที่นี่จะมีทะเลสาบอยู่หลายแห่งนักชีววิทยาชาวญี่ปุ่นของสถานีวิจัยโชวะจึงเข้ามาเก็บตัวอย่างศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบที่นี่เราบินผ่านทะเลที่ถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งมีความบางความหนาแตกต่างกันปกคลุมผืนน้ำเห็นแต่สีขาวโพลนแทบจะมองไม่เห็นส่วนที่เป็นน้ำทะเลเลยค่ะจนมาถึงแนวชายฝั่งเราจึงเห็น